ราชกิจจานุเบกษาประกาศคนของสองนามสกุลดังวงสุวรรณล้มละลายพิทักษทรัพย์เด็ดขาดติน,นสูลานนเมื่อวันที่14พฤษภาคม2562มติชนรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ www. ประกาศเจ้าพนักงารพิทักษทรัพย์เรื่องคำพิพากษา ให้จำเลยที่หนึ่งล้มละลายและนัดไต่สวนจำเลยที่หนึ่งโดยเปิดเผยณศา,าลล้มละลายกลางคดีหมายเลขแดงที่ลอลิง2 2 9 5ทับสอกองบังคับคดีล้มละลาย5าศาลล้มละลายกลางกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมด้วยคดีเรื่องนี้ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 2ห้หให้นางรัศมีวงสุวรรณที่1จำเลย ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483ผู้ล้มละลายที่1ไม่ปรากฏอาชีพเกิดวันที่12ธันวาคม2506อีกฉบับหนึ่งเป็นราชกิจจานุเบกษาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคนนามสกุลตินสูลานนโดยเมื่อวันที่13พฤษภาคม2562ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยระบุว่าด้วยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจทย์ด้ยื่นฟ้องต่อสารล้มละลายกลางขอให้จำเลยล้มละลายและสารได้มีคำสั่งลงวันที่23เมษายน2562ให้พิรักษทรัพย์ของนางสาวพิมพ์ภกาตินสูลานนท์จำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483แล้วจำเลยซึ่งเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคม2491มีภูมิลำเนาอยู่ที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครดังนั้นนับแต่วันที่สารมีคำสั่งจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทราพยทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรพัพย์ ตามมาตรา24ทับหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา24ทับหนึ่งแล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน200,000บาทตามมาตรา173ทับหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะต้องเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุก,การกรมกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งจำเลยมีภูมิลังเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่13พฤษภาคม2562ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกองงานราชกิจจานุเบกษา ที่ www. ราชกิจจา .soc.go.th ประกาศณาวันที่13พฤษภาคมพศ2562